สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะฮะคือมี FC นะหรือผู้ชมนะไม่ทราบนะแต่ว่ามีคอมเมนต์เข้ามาซึ่งผมอ่านดูก็สะดุดตานะก็เลยเอาเรื่องนี้มาทำเป็นคลิปนะมาสนทนาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมีไว้สำหรับคนจนหรือไม่นะเครื่องหมายคำถามนะหรือสำหรับคนรวยนะเครื่องหมายคำถามเหมือนกันคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนนึกถึงเทือกสวนไร่นาหรือไร่นาสวนผสมก็แล้วแต่นะในมุมมองส่วนตัวผมก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะเพราะมันหมายถึงว่าการพึ่งพาตนเองได้ด้วยปัจจัย4ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราบอกว่าส่วนหนึ่งก็ควรจะมีเรื่องของเทือกสวนไร่นาหรือไร่นาสวนผสมนะไว้ในการเพาะปลูกนะก็น่าสนใจแต่โดยคอนเซปต์หรือหลักการคิดก็ไม่ใช่เรื่องของเทือกสวนไร่นาทั้งหมดสำหรับคนเมืองนะอาจจะหมายถึงเรื่องของการกระจายทรัพย์สินหรือการดำรงชีวิตด้วยความมีสติปัญญาไม่ได้แปลว่าต้องไปเป็นเกษตรกรหมดทุกคนแต่หมายถึงว่าจะต้องรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียงด้วยความมีสติปัญญาคราวนี้คำถามก็คือว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้สำหรับคนจนบางคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันทำให้ไม่รวยถ้าเรามองในขนาดนี้ว่าผู้คนจำนวนมากพึ่งพาตนเองไม่ได้รายได้หายากนะเศรษฐกิจต่างๆเกิดการชะงักเงินฝืดเคืองวันตอนนี้ถ้าเกิดใครมีที่ดินเพาะปลูกนะรายได้ไม่มีแต่ว่ามีกินมีใช้เราจะเรียกว่าเป็นคนจนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีไว้สำหรับคนรวยหมายถึงว่าคนรวยๆเนี่ยถึงจะมีเงินไปซื้อที่ไปทำสวนเพาะปลูกนะบางทีทำเป็นสวนทุเรียนนะใหญ่ๆเพราะว่าคนรวยมีเงินเยอะนะมีเงินสดมีทองคำมีหุ้นมีพันธบัตรนะหรือว่าจะมีคริปโตเคอเรนซีนะเงินสกุลคริปโตดังนั้นเมื่อมีเงินเยอะก็เลยมีเงินไปซื้อที่ดินเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของคนรวยหรือเปล่าก็อาจจะใช่เพราะว่าคนรวยก็สามารถจะซื้อที่ดินเพาะปลูกได้แล้วก็กระจายทรัพย์สินไว้เพื่อความไม่ประมาทหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะคนรวยที่ในขณะนี้เจอพิษโควิด-19 เศรษฐกิจชะลอชะงักเสียหายหนี้สินตัวนี้รออยู่นะให้รอชำระอยู่อาจจะเงินสดขาดมือนะทองคำมีบ้างแต่ก็ไม่พอไปชดใช้หนี้สินนะหุ้นขาดทุนเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้สำหรับคนจนหรือสำหรับคนรวยเนี่ยผมบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้ให้สำหรับทุกคนที่ดำรงชีวิตด้วยความมีสติและใช้ปัญญาตั้งอยู่บนการที่ไม่สร้างหนี้สินพร่ำเพรื่อใช้คำว่าไม่สร้างหนี้สินพร่ำเพรื่อไม่สร้างหนี้สินไม่ในการกินใช้เที่ยวเล่นคือไม่เอาไปบริโภคกินเที่ยวเล่นแต่บางคนอาจจะใช้สัดส่วนของหนี้สินเหมาะสมในการสร้างรายได้ไม่ใช้หนี้สินมากเกินไปใช้ลักษณะของการบริหารจัดการทรัพย์สินการกระจายความเสี่ยงที่ดีมีธุรกิจที่มีความมั่นคงไม่มีหนี้สินมากเกินไปมีภูมิคุ้มกันผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจจำนวนมากใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็มีคนรวยใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเขามีการกระจายความเสี่ยงทรัพย์สินไว้รอบด้านเหมือนกันก็มีทั้งที่ดินเพาะปลูกมีทั้งเงินสดมีทั้งทองคำมีทั้งหุ้นแล้วก็มีทั้งพันธบัตรมีทั้งเงินสกุลคริปโตมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาผู้คนนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนนั้นจนหรือรวยจริงๆเราจะเรียกคนว่าจนหรือรวยไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกที่เรามองเห็นเกษตรกรรวยๆก็มีนะเขาไม่ได้มีหนี้สินแต่เขาก็เป็นเกษตรกรนะเขาก็แต่งตัวแบบเกษตรกรเพราะว่าทำเทือกสวนไร่นาใครจะไปแต่งเสื้อสูทนะหรือว่าคนรวยที่แต่งตัวธรรมดาก็มีนะเขาไม่ได้อวดร่ำอวดรวยไม่จำเป็นจะต้องไปขับรถเบนซ์นะเจ้าของธุรกิจบางทีขับรถเก่าๆก็ได้เขาใช้ชีวิตแบบไม่ได้ยึดติดวัตถุก็มีดังนั้นหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนจนหรือมีไว้สำหรับคนรวย
มันมีไว้สำหรับคนที่คิดเป็นคนที่มีสติปัญญารู้ว่าเขาต้องใช้ชีวิตให้มันอยู่บนความพอเพียงไม่สร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นมีสินทรัพย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตปัจจัย4อาจจะมีที่ดินเพาะปลูกหรือไม่มีอะไรยังไม่สำคัญแต่รู้จักการลงทุนในที่อยู่อาศัยปัจจัย4ที่จำเป็นมีเงินสดเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีเงินออมในยามเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีทองคำบ้างเพื่อป้องกันสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็มีเรื่องของพันธบัตรที่ป้องกันเงินฝืดแล้วบางคนอาจจะเล่นหุ้นเพราะไม่ได้เล่นด้วยความโลภนะแต่เขาเล่นรู้ว่ามันเป็นการลงทุนที่มีจังหวะขึ้นจังหวะลงเขาไม่ได้เล่นเพราะว่าไปเก็งกำไรแต่เขารู้จังหวะว่าการลงทุนช่วงนี้ควรลงทุนอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดใช้สติปัญญานะเราก็เรียกคนนั้นว่าใช้เศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มีไว้สำหรับคนจนหรือสำหรับคนรวยแต่มีไว้สำหรับความพอเพียงพอดีสำหรับบุคคลที่ใช้สติปัญญาคนที่ดำรงชีวิตนะด้วยความมีสติปัญญาโดยเฉพาะถ้าบุคคลนั้นเนี่ยเดินบนทางสายกลางเป็นเดินบนเส้นทางเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นอันนั้นยิ่งยืนยันหนักแน่นว่าเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ทำให้คนจนอย่าเข้าใจผิดเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนรวยนะรวยด้วยสติปัญญาแล้วจึงบริหารทรัพย์สินต่างๆเป็นกระจายความเสี่ยงไว้ทุกสภาวะทั้งเงินฝืดทั้งเงินเฟ้อทั้งเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาไม่ว่าจะเป็นครั้งเล็กหรือครั้งใหญ่รวมถึงความไม่แน่นอนทางธรรมชาติอาจจะมีภัยพิบัติหรือแม้แต่ภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ความขัดแย้งทั้งหมดอยู่ที่การดำรงชีวิตด้วยคำว่าสติปัญญาซึ่งนั่นก็แปลว่าทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองดังนั้นครับใครที่เดินบนทางสายกลางแล้วก็มีทางเดินนะบนเส้นทางอริยมรรคมีองค์8ประการก็จะเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงดีไม่ต้องไปแปลความหมายทั้งสิ้นเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการประยุกต์เอาทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการมาใช้นั่นเองดังนั้นนะครับก็เข้าใจตรงกันนะไม่ว่าจะเป็น FC หรือผู้รับชมในช่องผมนะว่าผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์บางทีมีประโยชน์นะผมก็มาพูดให้ฟังจะได้ขยายความเข้าใจบางคนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้สำหรับคนจนนะมันคนจนจึงไปใช้เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้เฉพาะเกษตรกรนะมีที่ดินเพาะปลูกเท่านั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงคือคอนเซ็ปต์ก็คือใช้แนวทางตามทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคนทุกชนชั้นนะทุกเพศวัยนะถ้ามีสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็จะเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้คนจนหายจนได้ทำให้คนรวยรวยอย่างมั่นคงได้และสามารถที่จะจ้างงานคนโดยที่ไม่ใช้หนี้สินเกินตัวเกินกำลังนั่นแหละครับข้อดีนะของการที่ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตแม้จะมีระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เรียกว่าทุนนิยมบริโภคนิยมหรือว่าการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมา debt based system ถ้ามีสติปัญญาเราก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในการบริหารจัดการให้ชีวิตมีความเป็นปกติสุขไม่ติดกับดักหนี้สินและภัยต่างๆได้จึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ได้สติปัญญานะครับนั้นใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและถึงช่องอาจารย์เสกเสมอมาคอมเมนต์ได้ครับแต่คอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์อย่าคอมเมนต์ไปดูถูกคนนะไปใส่ความคนไม่ดีโอเคนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ